สวัสดีครับวันนี้ผมมีบทความเรื่องวิธีคิดและวิธีการทำงานแบบพนักงานที่ดีในการทำงานนั้นเชื่อว่าทุกคนล้วนต้องการมีผลงานที่ดีกันทั้งนั้นคงไม่มีใครที่มาทำงานแล้วไม่อยากสร้างผลงานที่ดีเพียงแต่การทำงานเพื่อให้ได้ผลงานที่ดีนั้นมักเป็นสิ่งที่อาจจะยากอยู่บ้างวันนี้เลยนำเอาแนวทางของพนักงานที่มีผลงานที่ดีมาโดยตลอดในองค์กรมาเล่าสู่กันฟังว่าเขาทำตัวอย่างไรมีพฤติกรรมอย่างไรลองฟังกันดูนะครับเป็นคนโพสิทีฟคนที่มีผลงานที่ดีตลอดเวลานั้นเท่าที่สอบถามมาจะพูดเหมือนกันคือพฤติกรรมที่เรียกว่าโพสิทีฟคือการคิดล่วงหน้าหรือการคิดบวกไม่มีการเลกทีฟก็คือไม่ทำตัวสบายๆไปตามสถานการณ์เช่นเวลาเจอความยุ่งยากในการทำงานก็จะคิดวางแผนเพื่อไม่ให้ความยุ่งยากนั้นมามีส่วนทำให้ผลงานของเขาแย่ลงการเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นสูงจะมีคุณสมบัติเหมือนกันอย่างหนึ่งคือเป็นคนที่กัดไม่ปล่อยเวลาตั้งใจจะทำงานอะไรให้สำเร็จแล้วจะมีความพยายามสูงมากและมีความมุ่งมั่นที่จะสำเร็จสูงไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรหรือมีอุปสรรคอะไรเข้ามาก็ไม่สามารถทำให้ความมุ่งมั่นนั้นลดลงไปได้เลยผิดกับคนที่ผลงานไม่ค่อยดีเวลาเจอกับปัญหาก็มักจะถอดใจและปล่อยให้ความสำเร็จหลุดลอยไปเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีคนที่มีงานผลดีมักจะเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเป็นคนที่เข้ากับคนอื่นได้ง่ายและสามารถทำงานร่วมกับคนอื่นได้อย่างราบรื่นไม่เกิดปัญหาในการทำงานและไม่เกิดความขัดแย้งที่รุนแรงในการทำงานเนื่องจากการทำงานองค์กรนั้นสิ่งสำคัญคือเราไม่สามารถทำงานได้ด้วยตัวคนเดียวเราต้องอาศัยคนอื่นไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานหัวหน้าลูกน้องซึ่งต้องทำงานสอดประสานกันอย่างดีการที่พนักงานมีคนความสามารถทำงานร่วมกับคนอื่นได้ดีสามารถที่จะสร้างผลงานด้วยความร่วมมือจากผู้อื่นได้ชอบฟังฟีดแบคจากคนอื่นคนที่มีผลงานที่ดีจะมีจุดเด่นอีกประการหนึ่งคือเวลาที่ทำงานออกมาแล้วมักชอบให้หัวหน้าของตนนั้นช่วยฟีดแบ็กว่าผลงานที่ทำออกมานั้นเป็นอย่างไรเรื่องที่ดีก็รับทราบแต่สิ่งที่เขาอยากรู้คืออะไรบ้างที่ต้องปรับปรุงซึ่งสิ่งที่เขาคิดคือถ้าอยากจะมีผลงานที่ดีต้องเรียนรู้จากความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเพื่อเอามาปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้นอยู่เสมอการชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอคนที่มีผลงานดีจะเป็นคนที่ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆไม่ค่อยหยุดนิ่งในเรื่องของความรู้ไม่ว่าจะเป็นความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานหรือความรู้ข้างๆที่มีผลต่อการทำงานให้ดีขึ้นก็จะพยายามศึกษาและเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพราะเขาทราบดีว่าการที่ทำผลงานให้ได้ดีทั้งรู้เท่าเดิมทำงานแบบเดิมไม่ได้แน่นอนเพราะทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปตามกาลและเวลาความรู้ในการทำงานก็เช่นกันจะต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมอยู่เสมอไม่ปล่อยให้ตัวเองรู้เท่าเดิมอยู่ตลอดเวลาถ้าเป็นแบบนั้นจริงผลงานก็คงไม่ดีขึ้นเท่าไหร่เพราะจะให้ดีอย่างไรในเมื่อทุกอย่างรู้เท่าเดิมรู้เหมือนเดิมเทียบเท่ากับวันแรกในการทำงานครับวันนี้ผมฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดี